สวัสดีครับผมประสิทธิ์จันทร์เสรีกรน,นะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ประเทศจอดแดนนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่เก่าแก่มากทางด้านอารยธรรมโบราณยาวนานกว่า6000ปีก่อนคริสตกาลเลยนะครับถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือ8,000ปีโเป็นประเทศที่ว่ามีอารยธรรมยาวนานจริงๆนะเราจะพาไปเที่ยวกันที่นครเพตานะครับนครน,นี้ก็เป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปัจจุบันนี้แล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะครับนะเราจะพาไปเที่ยวชมนครเพตาแบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมแบบเต็มอิ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับการเดินทางจากเมืองไทยก็มีสายการบินรอยัลจอร์แด i เนียนะครับหรือว่า RJ บินตรงจากกรุงเทพเลยนะครับไปลงที่เมืองหลวงเมืองอัมมานของประเทศจอร์แดนก็เรียกว่า เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับก็จะไปถึงที่นู่นตอนเช้าๆเลยนะการเดินทางของผมนะส่วนใหญ่จะไปเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ในช่วงประมาณ15-20องศาเรียกว่าเดินเที่ยวกันแบบสบายๆเลยนะบางทีถ้าเป็นคนไทยบอกว่า15องศานี่คืออากาศหนาวด้วยซ้ําไปนะถ้าเป็นช่วงเช้าๆตอนที่ช่วงพระอาทิตย์พึ่งขึ้นใหม่หรือช่วงตอนกลางคืนเนี่ย อุณหภูมิอาจจะลงต่ำไปถึง10องศาเลยนะครับเรียกว่าเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับชื่อของเพตานะครับมาจากภาษากรีกนะครับแปลว่าหินนะในภาษาของอาหรับิกนะหมายถึงว่านครหินนะก็เป็นนครที่แกะสลักมาจากหินนครเพตาแห่งนี้นะครับซ่อนตัวอย่างลึกลับนะในหุบเขาวาดิมบูซานะครับเป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดซีนะครับกับ อ่าวอากาบาทะเลเดซีจะอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์แดนนะครับอ่าวอากาบาก็อยู่ทางทิศด้านใต้นะครับก็ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลเดซีกับอ่าวอักาบาแห่งนี้นครแห่งนี้นะครับนครเพราตาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากนะครับนะเนะมื่อก่อนเนี่ย เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งการค้าขายที่มีขนาดใหญ่มากนะครับจนกระทั่งหมดความสําคัญไปแล้วก็หายสาบสูญจากโลกไปนานกว่า700ปีตอนหลังถึงมีนักสํารวจชาวสวิตไปสํารวจเจอนะครับแล้วก็ในปี2355นะครับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครเพราตาก็ถูกเปิดเผยสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งทําให้เราได้รู้จักแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมปัจจุบันนะครับนะครเพราตาได้รับการลงทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น มรดกโลกเมื่อปีพศ2528โดยกล่าวอธิบายไว้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาตินะฮะได้ยินแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหคือจินตนาการออกถึงความยิ่งใหญ่อลังการนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวชมกันเลยการเดินทางจากเมืองหลวงอัมมานนะครับจากสนามบินที่เมืองอัมมานเนี่ยเราสามารถเดินทางไปเพตาได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับมีถนนที่ ดีนะครับตัดตรงจากสนามบินไปถึงตัวเพตาเลยนะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเศษเศตีวต่าตีทว่าไม่เกินสองชั่วโมงก็เดินทางไปถึงแล้วนะครับเมื่อไปถึงเมืองเพตาแล้วนะครับก็จะเห็นบ้านเรือนที่ปลูกกันไว้เยอะแยะเลยเมืองเพตาแห่งนี้ก็คือเจริญมาจากนกครเพตานั่นเองนะครับภายในนครเพตาจะไม่ให้คนอยู่นะครับเป็นเขตพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะการไปเที่ยวเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้แล้วก็ข้างในก็ไม่อนุญ,ญาตให้มีใครอาศัยอยู่ข้างในด้วยนะครับก็ไปเที่ยวได้ช่วงกลางวันแล้วก็พอเยน็เยนๆค่ำๆเราก็ต้องออกมานะครับตัวเมืองก็จะอยู่ด้านหน้าทางเข้านาครเพตาเลยนะครับก็ชื่อเมืองชื่อเดียวกันก็คือเมืองเพตานะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะไปพักที่โรงแรมที่ชื่อมอเวนทิกจริงๆมีโรงแรมหลายโรงแรมนะครับแต่ว่า มาเป็นพิกนี่มีข้อดีก็คือว่าอยู่ตรงหน้าเพตาเลยครับก็คืออยู่ทางด้านหน้าเพอง่ายออกจากหน้าโรงแรมเนี่ยเ,เดินข้ามถนนไปก็คือเจอปากทางเข้าแล้วพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอเป็นเ,เรียกว่าอะไรเป็นพิพิธภัณฑ์นะเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับจัดแสดงสิ่งของต่างๆที่อยู่ในนครเพตาที่มีการอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็มี แผนที่ขนาดใหญ่ของนครเพตาว่าข้างในมีเส้นทางเดินท่องเที่ยวแต่ละที่มีชื่ออะไรบ้างอะไรพวกนี้การเข้าไปเที่ยวในนครเพตานะครับเราก็จะเริ่มจากตรงประตูทางเข้าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ก่อนนะตัวสิ่งของคือเขาจะไม่ไม่ให้มีการนำอาวุธใดๆทั้งสิ้นเข้าไปนะครับก็จะมีการเอ็กซเรย์นะเอ็กซเรย์ตรวจกระเป๋าต้องถ่ายรูปขาดตั้งกล้องอะไรพวกนี้ทุกอย่างเอาไปได้นะครับโทรศัพท์มือถือนี่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปได้อย่างเต็มที่เลยครับไม่มีปัญหาอะไร พอสแกนผ่านไปแล้วเราก็จะเดินผ่านเข้าไปข้างในนะพอเข้าไปในก็จะเจอร้านค้าเยอะแยะเลยนะร้านค้าขายของที่ระลึกนะก,ก็จะเดินผ่านไปใครเดินไปเดินมาก็จะมีการเรียกให้ไปซื้อของนะครับก็จะมีของที่ระลึกเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะนิยมซื้อผ้าพวกหัวนะเป็นผ้าสไตล์เป็นแบบของจอแดนเลยนะเอามาพวกหัวแล้วก็ถ่ายรูปก็เป็นที่สนุกสนานเฮฮาของบรรดาสมาชิกที่ไปเที่ยวชมกันนะครับจากตรงนั้นเนี่ย เดินไปนิดนึงมันก็จะมีห้องน้ําแล้วก็อาจจะเข้าห้องน้าห้องท่าเลยเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปถึงประตูก็จะเป็นประตูที่ตรวจบัตรนะราคาบัตรก็เอาเรื่องเหมือนกันนะราคาบัตรค่อนข้างจะสูงนะครับผมก็จะซื้อแบบสามวันเลยจากตรงที่ตรวจบัตรไปเนี่ยเราก็จะเจอ,เอาม้านะครับก็จะมีคน ขี่ม้านะจะชักชวนเราให้ขึ้นขี่ม้าส่วนมากก็จะบอกว่าฟรีฟรีฟรีนะเอาข้จริงมันก็ไม่ฟรีเท่าไหร่เพราะว่าระยะทางมันไม่ไกลนะครับประมาณแค่กิโลเดียวนะ mm. เดินแล้วก็เป็นทางเดินลาดลงด้วยก็จะไม่เหนื่อยนะเดินม้าจะไปส่งได้แค่ตรงปากทางเท่านั้นเองนะครับก็ไปได้นิดเดียวนะก็แต่ถ้าอยากจะลองสัมผัสดูก็ได้แต่ว่าเดินดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเดินเนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศ วิวสองข้างทางด้วยว่านคอมเพลตาเป็นยังไงถ้านั่งมานี่จะไม่ได้เลยถ่ายรูปก็ไม่ได้นะขยบกระเยกเดินมาแล้วก็นั่งแค่ประมาณไม่กี่นาทีครับไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดินดีกว่าคนก็จะเดินกันเป็นสายเยอะเลยนะครับถ้าให้แนะนาเนี่ยตอนเช้าเ้านี่จะดีมากนะครับตอนเช้าเ้าพอทานอาหารเช้าสักเจ็ดโมงเช้าเสร็จปุ๊บรีบเดินเข้าไปเลยครับบางทีผมให้สมาชิกทานกันตั้งแต่ตอน6กโมงเช้าเลยนะหกโมงเช้าพอทานเสร็จปุ๊บ เริ่มเข้าไปคือพยายามเข้าเป็นเป็นกลุ่มแรกๆนะกลุ่มแรกๆเนี่ยคนจะยังน้อยอยู่เพราะว่านครเพตาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็คนเยอะตลอดเวลานะครับเราก็รีบเข้าไปถ้าเข้าไปคนแรกๆเนี่ยเวลาถ่ายภาพก็จะสบายนะคนแทบไม่มีเลยนะครับนะทุกคนก็แต่ว่าก็คงมีคนที่มีไอเดียคิดแบบนี้กันเยอะนะครับก็จะตื่นเช้ากันแล้วก็เข้าไปรอตรงหน้าประตูตั้งแต่ยังไม่เปิดด้วยซ้ำไปนะพอเปิดเสร็จปุ๊บล้วก็รีบเดินเข้าไปนะตอนเช้าเช้าเนี่ย อากาศเย็ยนสบายเลยนะครับถ้าเป็นในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะต้องใส่แจ็คเก็ตกันหนาวไปด้วยซ้าไปนะจะสังเกตด,ดูว่าอย่างในภาพเนี่ยก็จะมีคนใส่เสื้อหนาวกันหลายคนเลยนะใส่เสื้อกันหนาวถึงขนาดใส่เสื้อขนเป็ดเลยนะขนเป็ดแบบไม่ต้องหนามากนะครับแบบบางๆอะไรเงี้ยคือกันอากาศหนาวนะครับแต่ว่าพอส,สายเนี่ยเราก็ต้องถอดออกหมดเพราะว่าสายเนี่ยอุณหภูมิอาจจะขึ้นไปถึง20องศาเลยนะครับถ้าใส่เสื้อผ้าหนาหรือมากเกินไปเนี่ยอาจจะร้อนได้นะครับ ทางเดินเข้านะครเพตาลนะครับจะเรียกกันว่าเดอะซิกนะเดอะซิกก็เป็นทางเดินแคบๆนะครับตรงปากทางก็จะมีร้านขายของขายน้ํานี่อยู่จากนี้เดินเข้าไปประมาณ1.2กิโลจะไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยนะถ้าอยากจะทานน้าอะไรก็ต้องจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับจากเดอะซิกนะครับเข้าไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีร่องรอยของประตูบโบราณที่เคยมีอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันสูญหายไปหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่า มีเป็นรางน้ําโบราณเก่าแก่ด้วยซึ่งพังทลายไปจากสมัยก่อนที่มีการแผ่นดินไหวที่รุนแรงนะทำให้พวกรางน้ําโบราณพวกนี้ก็พังสลายไปหมดนะครับทางเดินนะครับทางเดินมีทั้งกว้างทั้งแคบนะครับบางช่วงก็กว้างมากอาจจะกว้างเป็น10เมตรเลยแต่บางช่วงเนี่ยแค่นิดเดียวแคบแค่รถรถม้าผ่านไปได้แค่นั้นเองนะครับ เส้นทางเดินที่ดูคดเคี้ยวไปมานะครับก็เกิดจากรอยแยกของภูเขาเมื่อหลายแสนปีก่อนนะครับพอทันดินแยกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่องช่องพอที่เราจะพอเดินเข้าไปได้ในระยะทางแค่1.2กิโลเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจะมีวิวที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจนะครับมีช่องหินที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยิ่งเดินลึกมากเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยหินที่เห็นมองเห็นผนังสองข้างทางเนี่ยก็จะเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะจากที่อยู่ ปากทางเดอะซิกเนี่ยเส้นทางสีสันของหินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่คือสีสันจะดูซีดๆแต่ยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยยิ่งใกล้ๆประมาณสัก1กิโลแล้วเนี่ยโอ้โหหินมันจะสวยงามมากเยอะโดยเฉพาะตอนเช้าๆนะครับเวลามีแสงดวงอาทิตย์ส่องลงไปตกกระทบกับโขดหินสองข้างทางที่เป็นหน้าผานะครับก็เป็นสีแดง,ส,แดงสีแดงอมชมพูแบบสวยงามมากนะครับนะแล้วก็พอเข้าใกล้อ่าจะสิ้นสุดเส้นทางนะครับหนกิโลเนี่ยใกล้ๆจะสุดทางเนี่ยก็ เริ่มตื่นเต้นกันแล้วนะครับเพราะว่าพอเดินเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะภาพของอาคารที่เรียกว่าเชสซอรีนะครับก็จะเริ่มค่อยๆปรากฏให้เห็นขึ้นมาเทนน้อยเชสซอรีนะครับก็มีชื่อเสียงมากจากฉากภาพยนตร์ชื่อดังนะครับอินเดน a าโจนกลุมทรัพ์สุดขอบฟ้านะครับก็เป็นฉากที่เรียกว่าพอคนใครไป ที่ไปดูหนังหรือไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยทุกคนต่างอยากจะมาดูของจริงก็คืออยู่ที่นี่นะครับก็จะมีคนค่อนข้างจะเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จะสังเกตดูว่าระหว่างที่เราเข้าไปเนี่ยจะมีรถม้าวิ่งวิ่งผ่านเข้าไปในเดอะซิกนะครับตั้งแต่ปากทางนะฮะตรงที่จำหน่ายบัตรก็จะมีรถมา้าเราสามารถนั่งมา้ารถม้ามาได้แล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับสิ้นสุดเส้นทางที่เดอะเทสซูรี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าการนั่งรถม้าเนี่ย ไม่แนะนําให้นั่งนะเพราะว่าภายในที่เป็นทางเดินเดือดซิกเนี่ยมันจะเป็นพื้นหินนะพื้นหินแล้วก็พื้นหินเป็นก้อนๆเลยนะครับพื้นมันไม่ได้เรียบอะไรเวลาเดินเนี่ยรถน้มามันก็จะเป็นกระยอกระเยกนะครับกระเด้งกระดอนเรียกว่าโอ้โหนั่งอ,อกสันก่นขวนแขวนกันเลยนะเพราะว่ารถม้ามันขรยกขะเยกขยกระเยกแล้วก็เรียกว่า ตื่นเต้นกันตลอดทางนะต้องคอยจับให้นิ่งๆกลัวว่าจะตกลงมาซะก่อนนะครับถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้นะครก็เดินดีกว่านะครับทางเดินก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะเดินไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็จะเห็นรถม้าจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยรับรักต้องเที่ยวคือเขาจะรับกับส่งนะครับโอเคทีนี้รอบๆบริเวณตรงหน้าเชสซลีก็จะมีโอดอยู่หลายตัวนะก็จะมีบริการสําหรับคนที่ต้องการนั่งอูดชมวิวอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเลือกเดินก็ได้ก็ คนจุงอูดก็จะมาคอยสอบถามกันว่า,าจะนั่งอูดไหมเขาจะพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรงนี้นะแต่ว่าจะใช้บริการถ่ายภาพก็ได้ก็คือขี่อูดแล้วก็ถ่ายภาพกับหน้าฉากของเดอะเทสซรีตรงนี้ก็เป็นเป็นที่นิยมนะในการถ่ายภาพก็จะดูเรียกว่าเป็นการถ่ายภาพที่ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งแทนที่เราจะยืนเฉยๆก็นั่งอยู่บนอูดแล้วก็ถ่ายภาพนะไปทุกครั้งก็ต้องไปถ่ายภาพที่นี่แหละนะฮนะโอเคก็รอบ,บนี้ก็จะมี ร้านขายกาแฟชากาแฟนะสมัครที่นี่เขานิยมทานชานะครับแต่ว่ากาแฟก็มีแต่กาแฟบอกได้เลยครับไม่อร่อยนะทานชาก็โอเคยังพอโอเคอยู่นะกาแฟก็กาแฟเป็นกาแฟชงแล้วมันจะมีกากกาแฟค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําแต่ห้องน้ําก็ตรงห้องน้าบริเวณนี้ก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ถ้าเดินปับไปก็จะมีห้องน้ําอยู่เหมือนกันบริเวณรอบๆเนี่ยนอกจากบริเวณหน้าตรงแล้วเรายังสามารถถ่ายภาพได้นะครับจะมีทางเดินขึ้นนะเพื่อถ่ายที่มุมสูงขึ้นมา โดยเฉพาะจุดเปิดใหม่เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะเราสามารถเดินปีนป่ายขึ้นไปได้นะครับทางเดินก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่ก็พอไปได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาปิดไม่ขึ้นตอนนี้สามารถขึ้นไปแล้วเพื่อที่เราจะถ่ายภาพจากมุมสูงมองลงมาก็เป็นวิวสวยอีกแบบหนึ่งของ The ะเทสซูรีนะครับส่วนมากก็จะถ่ายภาพตรงนี้นานกันพอสมควรเลยนะครับก็เลือกหามุมถ่ายภาพกันตามสะดวกเลยนะในตัวอาคารเดอะเทสซูรีนะครับ ที่แปลตรงตัวก็คืออาคารคลังสมบัตินะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยบางท่านก็เชื่อว่าเป็นที่เก็บสมบัตินะบางท่านก็บอกว่ามันเป็นสุสานนะเป็นสุสานของกษัตริย์เพราะว่าสมัยก่อนในนะครเพราตาก็มีกษัตริย์เหมือนกันนะครับมีกษัตริย์ปกครองอยู่ก็ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเท่าไหร่ถึงใน,นปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็เรียกเดอะเทสเซอรี่มาตลอดนะครับหรือว่าอาคารคลังสมบัต,ติเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นทางพาขายที่สําคัญนะครับระหว่างโลก ตะวันออกกับตะวันตกนะทุกคนก็จะคารวานในการเดินทางค้าขายก็จะมาผ่านที่จุดนี้นะนครเพตาก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รวยขึ้นมาได้นะในสมัยก่อนเรียกว่าร่ำรวยมั่งคั่งมากนะครับคือการจากการเก็บค่าผ่านทางของบรรดาพ่อค้าที่ต้องเดินผ่านไปผ่านมานะซึ่งการเวลามันหลายพันปีมาแล้วนะครับสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการเดินทางทางเรือไม่มีการเดินทางด้วยรถยนต์รถยนต์ยังไม่มีเลยเรือก็ยังไม่เกิดนะครับก็ ทุกอย่างก,ก็ต้องเดินทางด้วยเท้าในในยุคเส้นทางสายใหม่ที่มีการค้าขายกันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่เหมือนกันก็คือจากทางด้านประเทศจีนข้ามมาถึงฝั่งนครเพตาที่จอร์แดนตรงนี้แล้วก็ข้ามไปทางะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไปไปทางนั้นเพื่อน,นำสินค้าแลกเปลี่ยนกันไปมาระหว่างโลกตนออกกับทางตนตก จากเดอเสซูรีนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีทางเดินเข้าไปภายในนครเพตานะครับเวลาเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นชาวเบดูอินซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนถูกให้ย้ายออกไปไปอยู่ทางด้านนอกไปตั้งเมืองใหม่นะครับแต่ว่าให้เสร็จชาวเบดูอินที่เคยอยู่ที่นี่เนี่ยที่เป็นคนชาวเผ่าเล่นลอนน,นะครับที่เคยอยู่ที่นี่ให้สามารถมา,าให้บริการนักท่องเที่ยวได้อาจจะขายของเทลลึกนะให้ขี่อูดขีล่ลาขีมา่ม้าอะไรพวกนี้ก็เป็น ให้ไม่ให้มีรายได้ผลงานนี้แลกแลกกับกันที่ว่าต้องออกไปอยู่ทางด้านนอกทั้งหมดนะครับก็คือเรียกว่าช่วงกลางวันมีนักท่องเที่ยวและมีคนขายของมีอ่าพวกคนที่ขี่ม้าขี่อูดอะไรพวกนี้เนี่ยนะที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอยู่เฉพาะกลางวันนะกลางคืนทุกคนกคนค็ให้ออกไปหมดแต่ว่าสมัยก่อนพวกนี้ก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนก็มีการประกอบอาชีพก็อย่างอาจจะเป็นการเลี้ยงแพะอะไรอย่างนั้นนะเลี้ยงสัตว์นะครับก็ไปไปตามเรื่องเขาแต่ว่าไม่สามารถทําพวกเกษตรกรรมได้เพราะว่าที่นี่เนี่ย มีแต่หินมีแต่ดินนะสภาพพื้นที่แห้งแล้งมากนะระหว่างทางเดินเราก็จะเห็นร้านค้าเต็ไมไปหมดเลยนะร้านค้าบางคนก็ใช้วิธีวางแบกับพื้นเลยนะครับว่าผ้าปูแล้วก็ของทเทเลลึกวางนะนะแล้วก็จะมีพวกกําไลสร้อยคอ เครื่องประดับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผ้าโพกหัวก็ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีเยอะเลยนะะพอเดินผ่านเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะครับคำนี้เนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งก่อสร้างนะจะเรียกว่าสิ่งก่อสร้างก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเป็นการเจาะเข้าไปในหินที่เป็นหินทรายนะครับคือเจาะเจาะเพื่อเป็นการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะครับคือแทนที่ก็จะสร้างบ้านแบบของเราใช่ไหมเอาต้นไม้มาทําเป็นโครงอาคารแล้วสร้างขึ้นมาแต่ว่าที่นั่นเนี่ย ไม่มีไม้นะครับมีแต่หินมะะันก็จะใช้วิธีทําที่อยู่อาศัยโดยการขุดหินเข้าไปเนื่องจากมันเป็นหินทรายการขุดมันก็จะไม่ยากลําบากเท่าไหร่ก็ขุดเป็นโพรงเข้าไปให้พออยู่ได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นการสร้างบ้านแบบสถาปัตยกรรมแบบฮับฮับนะครับก็คือขุดเข้าไปในข้างในครึ่งหนึ่งแล้วก็สร้างจากข้างนอกครึง่งหนึ่งข้างนอกก็อาจจะเป็นพวกไม้ทีนี้ไม้มาได้มาจากไหนก็มาจากการขาขายจากพวกคารวานก็จะขนไม้มาด้วยนะครับอ่าขนไม้เดินทางผ่านมา นะผ่านมาแล้วก็จะมาพักกันที่นี่ก็ <_ C chỉ> จะมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับก็เอาไม้ที่ได้มาจากพ่อค้าที่นํามาขายเนี่ยมาสร้างเป็นบ้านแต่ว่าปัจจุบันไม่เหลือแล้วครับเหลือแต่หินนะข้างนอกที่มีการสิ่งก่อ้างต่างมันผ่านมาหลายพันปีมันไม่เหลือไม่เหลือแล้วเรียกว่าไม่เหลือซากอะไรเงี้ยนะเห็นแต่โพงหินเปล่าๆอย่างเดียวนะครับก็สมัยก่อนตอนที่มีนครเพตาจเจริญรุ่งเรืองก็คิดว่ามีคนอยู่ กันเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าการเวลามันผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมีคนมาอยู่ที่นี่หลายยุคมากเลยนะบางช่วงพวกโรมันก็จะมายึดพอโรมันมายึดมายึดที่นี่ก็มีการสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆมหาวิหารอะไรตามสไตล์ของโรมันเราก็จะมองเห็นพวกมหาวิหารอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นซากหลักหักพังอยู่ทั่วไปหมดเลยนะที่มีสภาพ ประหลักหักพังอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการแผ่นดินไหวหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่นี่หลายครั้งนะครับทำให้สิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆอะไรพวกนี้เ,นเสียหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็จากปากทางเดอะซิกเข้ามาถึงด้านในเนี่ยจริงๆเนี่ยเดิมทีมีเ,เรียกว่าเป็นระบบประปาโบราณด้วยนะครับเป็นท่อส่งน้ำนะท่อส่งน้ําอาจจะเรียกว่าเป็นท่อส่งน้ําที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ได้นะครับจากปากทางเดอะซิก เข้ามาถึงในนครเพตาเนี่ยส่งน้ําจากปากทางเข้ามาข้างในนะเพราะว่าข้างในนครเพตาเนี่ยไม่มีแหล่งน้าต้องเอาจากข้างนอกเข้ามานะมันจะมีรางน้ําออกมาเวลามีฝนตกมีอะไรมันจะมีที่กักเก็บน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําไหลเข้ามาตามรางนะเป็นระบบประปาโบราณเลยนะปัจจุบันก็เหลือแต่แค่ล่องลอยว่าเป็นรางน้ําแค่นั้นเองนำจากเดอดซิกเข้ามานะครับก็แผ่นดินไหวก็ทําให้นครเพตานี่เสียหายไปเยอะเหมือนกันนะครับนะเสียหายจนเรียกว่า ไม่มีคนอยากจะอยู่อีกเลยนะครับเพราะกลัวแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นครเพตาหายสาบสูญจากโลกไปเส้นทางเดินเที่ยวภายในนครเพตานะครับก็จะเป็นทางลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับทางเดินไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินพื้นเรียบๆปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางดินนะแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยจะปูด้วยหินนะครับก็จะมีบางช่วงที่ยังมีล่องรอยของพื้นที่เป็นหินหินเป็นก้อนๆที่ปูอยู่นะครับก็เป็นปูแบบสไตล์เหมือนกับ ที่เราเห็นตามถนนโบราณในยุโรปสไตล์คล้ายๆแบบนั้นเลยนะก็มีล่องรอยอยู่บ้างในบางช่วงพอสุดทางเดินเนี่ยมันก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นพัตคารนก็มีร้านอาหารอยู่ร้านเดียวนะครับที่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็ท,ที่ที่พอดูได้นะที่เรียกว่า,อาพอทานได้ราคาก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็ที่นี่ก็มีห้องน้ําให้เข้านะห้องน้ําก็จะมีเป็นจุดๆนะครับเพราะ ถ้าเกิดต้องการาเข้าห้องน้ําก็ต้องรีบเข้าไว้ก่อนนะเพราะว่าห้องน้าเนี่ยถ้าไม่ไม่มีที่เข้าเนี่ยจะลําบากนะครับนะก็จะเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยพอห้องน้ําเสร็จแล้วทานอาหารนะเนี่ยเส้นทางเดินในวันแรกเนี่ยส่วนมากก็จะเดินตั้งแต่ปากทางกว่าจะมาถึงที่ร้านอาหารนี้ก็ประมาณเที่ยงลนะละนะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินขึ้นเขาละคราวนี้นะหรือว่าจะใช้วิธีนั่งลาก็ได้เพราะว่าถ้าเดินขึ้นเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากนะครับประมาณสองสามชั่วโมงนะครับทีนี้ ถ้าช้าเนี่ยกว่าจะขึ้นไปถึงกว่าจะถ่ายภาพไปเที่ยววิวอะไรชมวิวบนภูเขาเนี่ยกว่าจะลงมามันอาจจะมืดซะก่อนนะเพราะนะนั้นใช้วิธีนั่งลาก็จะสะดวกกว่านะแต่ว่าลาเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงตรงที่ว่าลาเนี่ยมันจะไม่มีคนจูงนะครับคือลาเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกเด็กเล็กนะเด็กอายุ10บประกัวเองนะครับก็จะมานําลามาให้เรานั่งนะก็จะคิดราคาพาขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยก็ประมาณ1 0 1ถึงหดน่านะครับ แต่ว่าถ้ามีเวลาพอนะครับก็อาจจะเดินก็ได้เพราะันการเดินถ้าเดินไปหยุดไปเนี่ยกว่าปากทางจะมาถึงนี่บางทีส่วนมากก็จะบ่ายแล้วมันจะไม่ทันนะเพื่อนก็นั่งลาก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ช่วยเราเซฟเวลาได้เยอะเพราะนั่งลาอย่างเดียวเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นไปถึงแล้วครับนะขึ้นไปถึงยอดเขาข้างบนเดี๋ยวจะไปดูว่าข้างบนมีอะไรนะระหว่างทางเนี่ยบางช่วงก็จะเป็นบันไดหินนะก็คือเป็นหินทรายเนี่ยแต่ว่าจะสกัดเป็นบันไดเป็นขั้นๆให้เดินขึ้นไป เพราะเวลานั่งลาก็ต้องระวังนะเพราะว่าลาเนี่ยเวลาขึ้นทางมันจะชันธรรมะมันใดบางช่วงมันจะสูงลาก็จะค่อยๆไต่ไปทีละขั้นทีละขั้นทีนี้เวลาเรานั่งเนี่ยถ้าตัวเราเอ็นไปข้างหลังนี่มีธส์ตกลาได้นะอาจจะบาดเจ็บได้ก็นั่งเนี่ยต้องโน้มพยายามโน้มตัวไปข้างหน้านะครับโน้มตัวไปหน้าลามันก็จะอา่ามันก็นเป็นการช่วยลาอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยลาอาจจะหนักนะอาจจะหนักแล้วก็ ไหล่หลังล้มลงมาตกลงมาก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราโน้มตัวไป้างหน้าเนี่ยน้าหนักมันก็จะกระจายนะครับเรียกว่ามันมันไม่ถ่วงมาข้างหลังกง่าย,ยางน้นนะครับหรือว่าถ้าเดินถ้าใครแข็งแรงส่วนาแข็งแรงดีก็เดินเดินขึ้นก็มันก็เหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดินขึ้นเขาแต่ว่ามันก็เป็นบันไดเป็นบันไดหินนะครับก็เดินไล่ขึ้นไปเรื่อย,อยๆก็เส,ส้นทางก็เรียกว่า บางช่วงก็คอนเทนต์จะชันเหมือนกันชันเป็นช่วงๆนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลา2-3ชั่วโมงนะครับระหว่างเดินขึ้นเนี่ยมันก็จะมองเห็นวิวนะเมืองเพตาที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเริ่มกว้างใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็พอถึงข้างบนแล้วระหว่างทางนะครับก็จะมีาชาวเบดูอินก็มาตั้งเพิงนะเป็นเพิงสองข้างทางขายของเทเลึกนะเป็นสร้อยคอกําไรข้อมือ ต้มหูอะไรพวกนี้เนี่ยเครื่องประดับส่วนมากจะเป็นเครื่องประดับมากกว่าแล้วก็พวกผ้าผ้าก็มีสีสวยมีลายส,สวยเยอะเลยนะครับจนสุดทางเดินเราก็จะเจอมอนัสเซอรี่ครับนะมอนัสเซอรี่นี่ก็เป็นเ,เรียกว่าอะไรเป็นมหาวิหารนะกบ็บางนักประวัติศาสตร์บางท่านก็บอกว่าเป็นมหาวิหารนะก็เลยตั้งชื่อว่ามอนัสเซอรี่นักประวัติศาสตร์บางส่วนก็บอกว่าที่นี่เป็นสุสาน นะเป็นสุสารของกษัตริย์นะก็คือเหมือนกับว่าคนโบราณเนี่ยจะเชื่อในพบหน้านะเวลาสังเกตดูว่าถ้าเป็นสุสารเนี่ยโหจะมีการแกะสลักอย่างสวยงามเลยนะครับนะทีนี้ในการก่อสร้างบ้านเรือนของเราเนี่ยเราจะสร้างจากข้างล่างขึ้นเบข้งบนถูกไหมฮตั้งเสาแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นเบ้งบน,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 นแต่ว่าการสร้างบ้านเรือนของชาวเ,เมืองเพตาโบราณเนี่ยจะใช้วิธีแกะสลักหิน นะจะแกะจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับคือจะเริ่มจากส่วนบนสุดก่อนอสถาปัตยกรรมเมื่อหลายพันปีก่อนนี่เหลือเชื่อเลยนะดูอย่างมอนัสเซรีนี่เรียกว่าเป็นเป็นอาคารที่แกะสลักจากหินที่สวยที่สุดในนครเพตาเลยนะฮะสวยกว่าเดอเทสเซรที่อยู่ทางด้านนอกอีกนะครับแต่อันนี้อยู่ด้านในทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการแกะมดเลยนะฮะเหลือเชื่อว่ามนุษย์ยุคโบราณเนี่ยสามารถแกะสลักสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามได้ขนาดนี้ ตรงบริเวณนี้นะครับตรงอมอนัสเซรีเนี่ยก็เป็นจุดที่นักสำรวจชาวสวิตเคยมาเจอที่นี่เมื่อประมาณ700กว่าปีก่อนนะครับก็คือมีการเดินสำรวจมาแล้วก็มาเจอนักครเพตาที่นี่นะสมัยนู้นเนี่ยยังไม่มีการถ่ายภาพก็เพราะนักสำรวจชาวสวิตมาเจอก็มีการสเก็ตที่นี่แต่ว่าในภาพสเก็ตของเขาเนี่ยทายเนี่ยมีการติดผมตัว อ่มอนัสเตอรี่นะตัวอาคารเนี่ยถมไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังมีการเข้ามาขุดค้นสำรวจก็มีการขุดเอาทรายออกไปก็จะเห็นตัวอาคารทั้งหลังเพราะฉนั้นอาคารก็เลยยังมีความสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างมากก็คือถูกทรายทับถมเอาไว้นั่นเองนะรักษาสภาพเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันนะทำให้เราดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจก็จุดบริเวณนี้ครับก็ในสมัยก่อนก็เป็น ส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินที่มีการค้าขายกันนะครับแล้วก็มีความสําคัญระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกตร,ตรงนี้นะครับเป็นียกว่าเป็นเส้นทางสายไหมเส้นหนึ่งเลยนะครับผ่านบริเวณนี้เลยนะบริเวณที่เป็นมอนัสเรีเนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าเวลามีพวกคาราวานผ่านมาที่นี่ขนสินค้ามาจะมาผ่านมาแวะพักที่นี่ที่นี่ก็จะมีการเก็บค่าผ่านทางแล้วก็มีกษัตริย์ปกครองอยู่ที่นี่ แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันนะทำให้นครเพตาสมัยยุคโบราณเนี่ยมีการมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยมากนะครับสินค้าสําคัญสำคัญอาที่ยางไม้หอมกํายานเครื่องเทศของชาวอาหรับทองแดงเหล็กเครื่องปั้นดินเผารูปภาพนะผ้าย้อมของชาวฟินิเชียนนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะทั้งหมดก็ถูกลําเลียงผ่านนครเพตาเนี่ยครับออกสู่ทะเลอีกทีหนึ่งนะทะเลก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ ชาเปอร์เซียก็จะมีการเดินทางค้าขายผ่านเส้นทางสายนี้เป็นหลักบริเวณมนัสซารีนะครับก็มีจุดชมวิวที่น่าถ่ายรูปนะเยอะแยะเลยนะเริ่มตั้งแต่ไฮไลท์ก็คือบริเวณร้านน้ำชาจะมีร้านขายชาขายาพวกแซนด์วิชอะไรพวกนี้นะขายพวกเครื่องดื่มนะน้ำบัดอรลมกาแฟก็มีนะแล้วก็มีที่ให้นั่งแพ็ค ตรงบริเวณที่นั่งพักเนี่ยก็เป็นจุดที่สวยที่สุดเลยนะเพราะว่าเวลานั่งจิบชาจิบกาแฟเนี่ยมองตรงไปเนี่ยมันจะเป็นมุมหน้าตรงเลยนะของอมารัสซารี่นะไม่ว่าใครไปใครมาก็ต้องมาถ่ายภาพกันที่นี่นะตรงนี้ก็เป็นมุมหน้าตรงนอกจากตรงจุดด้านหน้าเนี่ยครับเราสามารถเดินเที่ยวได้ถ้ามีเวลานะครับแต่ส่วนมากจะมีเวลากันไม่เยอะพอมาถึงที่นี่ก็ต้องเดินกลับลวอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายคือ ถ้ามาถึงนี้เนี่ยบางทีก็ต้องใช้วิธีธทําเวลาอย่างที่บอกบางทีก็ต้องนั่งลาขึ้นมานะจะได้มีเวลาเที่ยวเยอะจากตรงจุดนี้นะครับเราสามารถเดินต่อไปทางด้านหลังนะมันก็จะมีโพรงหินโพรงถ้าบางทีเราก็เข้าไปในโพรงหินถ่ายมาก็เหมือนกับเป็นกรอบภาพให้เราได้เหมือนกันหรือว่าจะเดินต่อเข้าไปนะครับเพื่อถ่ายภาพมอนัสเซอรี่จากมุมเฉียงก็ได้หรือว่าเน,นเดินขึ้นไปนบนเนินเนินสูงมันก็จะเป็นมุมสูงที่มองลงมามันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรียกว่า มีเวลาเดินเที่ยวชมที่นี่อย่างเต็มอิ่มเลยนะจากจุดนี้นะครับจากจุดมอนัสซรีเนี่ยส่วนมากก็จะมาถึงที่นี่ก็บ่ายสองบ่ายสามละนะฮะก็ต้องทําเวลาเร็วนะเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยกว่าจะไปถึงปากทางที่เราเดินมาเนี่ยก็ถ้าเดินลวดเดียวกับเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมี3าสีชั่วโมงไปถึงแล้วมันก็จะเบืล่ละเบื่แล้วมันก็จะเดินลําบากเพราะข้างในเนี่ยจะไม่มีคนอยู่เลยนะครับแล้วก็ไฟเฟยนี้ก็จะไม่มีเพราะร้านค้าต่างๆก็จะปิดหมด ส่วนมากก็จะอยู่กันถึงแค่ประมาณสักสามโมงเย็นสี่โมงเย็นก็ต้องรีบกลับละรีบกลับเพื่อเดินลงเขาลงไปแล้วก็ออกไปที่ปากทางผ่านเดอะซิกอีกแล้วก็ไปถึงกว่าจะถึงปากทางนู่นส่วนมากก็ไปถึงก็มืดแล้วนะครับนะทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มนะครับรถม้าที่จะออกไปเที่ยวสุดท้ายนะครับจากแถวเออเสซูรี่นะครับรถม้าเนี่ยประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นสี่โมงครึ่งอะไรประมาณนี้รถม้าก็หมดแล้วเพราะว่า กว่าจะออกไปมันจะมืดเร็วนะครับประมาณ5้าโมงกว่าก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันต้องทุกอ,อย่างก็ต้องเร่งรีบเป็นดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวันหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนนะหลังจากทานข้าวเราก็สามารถกลับมาใหม่ได้นะครับในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่3ามคืนที่สามารถเข้ามาชมนครเพตนาในช่วงกลางคืนได้เขาเรียกว่าเพตาบไยใน อันนี้ต้องซื้อซื้อตัวต่างหากนะซื้อตัวต่างหากเพิ่มเติมเข้ามานะครับนอกจากตัวในเวลากลางวันแล้วก็มาดูเพตาใบไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มประมาณสองทุ่มนะสองทุ่มหรือ3ามทุ่มนะก็คือขายบัตรกลางคืนนะแล้วก็เราก็เดินเข้าไปนะทางเดินเนี่ยเขาจะไม่มีไฟฟ้านะครับจะใช้เทียนนะเทียนแล้วก็เอาพลาสติกครอบนะครอบเทียนเอาไว้แล้วก็วางตรงทางเดิน ตั้งแต่ตักทางเดอะซิกเลยนะเข้าไป1.2กิโลเนี่ยเทียนก็เรียกว่าอาจจะเป็นร้อยเล่มเป็นพันเล่มเลยนะครับตลอดทางนะคนก็จะเดินกันก็ได้บรรยากาศดีอีกแบบหนึ่งแล้วก็ข้อดีก็คือมันไม่ร้อนนะเพราะกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณสิบองศาบางคืนก็ไม่ถึงสิบด้วยเป็นเลขตัวเดียวนะแล้วก็เดินไปตามทางเดอะซิกนะครับพอถึงข้างในเนี่ยตรงหน้าเทสซรี่ก็จะมีเทียนวางไว้เต็ไมไปหมดเลยนะ ก็จะเรียงรายกันแล้วก็ให้นักเที่ยวนั่งเรียงกันอยู่ด้านนอกก็จะมีเสือนะก็ไม่ใช่เสือนะเป็นแค่พลาสติกบางๆนะโอกวางไว้แล้วเราก็ไปนั่งนะไปนั่งชมวิวอะไรประมาณนี้ <S <S พอได้เวลาเนี่ยก็จะมีะชาวเบดูอินที่เป็นชาวพื้นเมืองที่เกิดแล้วก็โตอยู่ที่นี่เนี่ยออกมามีการเป่าคุยนะเป่าคุยให้นักท่องเที่ยวฟังแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวของชีวิตของตัวเขาว่า เขาอ,อยู่ที่นี่มาเป็นยังไงบ้างนะชีวิตสมัยก่อนอะไรมาเป็นยังไงนะครับก็เล่าเรื่องเก,กี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนครเพตาให้นักท่องเที่ยวที่นั่งล้อมวงฟังกันอยู่ตามกลางแสงเทียนนับร้อยๆ้อยดวงนะในบรรยากาศที่เย็นๆก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่น่าประทับใจนะที่เรียกว่าเป็นเพตาบาบไหนก็คือการไปเที่ยวนครเพตาในช่วงเวลาคางคืนนะครับแล้วก็จะมีไฟพวกแสงสีงต่างๆเนี่ยส่องไปที่ตัวเดอะเทสโตรีก็เหมือนกับเป็นการ เรียกว่าอะไรดีไลฟ์แอนดะ์ซาวนาซาวก็คือเป็นชาวบ้านนี่แหละเป่าขลย่ร้องเพลงแล้วก็เล่าเรื่องราวของนครเพตายฟังการถ่ายภาพเนี่ยส่วนมากก็จะให้นั่งหมดไม่ให้ทุกคนยืนก็จะถ่ายภาพยากนิดนึงเพราะว่าคนเยอะมากนะทีนี้เวลาดีนะครับเวลาดีก็คือช่วงที่เขาเลิกไปแล้วนะพอเลิกแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะต่างคนต่างเดินที่อยู่กันหลายร้อยคนนะครับหลายร้อยคนเลยเนี่ยพอเลิกปุ๊บเนี่ยแต่ว่าก็ค่อนข้างจะดึกแล้วนะครับประมาณสักสี่ทุ่มะคนก็จะเดินออกมดเลย พอเดินออกไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คนก็จะเหลือน้อยแล้วอันนั้นเป็นช่วงนาทีทองเลยที่จะถ่ายภาพก่อนที่ก็จะปิดไฟนะปิดไฟที่ส่งไปที่เดเชสซูรีนะครับเทียนก็ยังไม่ได้ดับนะก็เป็นเวลาดีนะแต่ว่าสเปด่อน้า,านจะน้อยนะครับนะแสงต่ำาทีถ่ายภาพเนี่ยก็อาจต้องมีขาตั้งกล้องติดไปด้วยนะแล้วก็ใช้ไฟฉายจากมือถือก็ได้ส่งไปที่หน้าเพื่อเพิ่ม,ม,มความสว่างนะครับก็เป็นภาพวิวของ นครเพตายามค่ําคืนที่สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็คางคืนส่วนมากก็ท้องฟ้าโปร่งจะมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยวแบบเต็มวันที่น่าประทับใจของเพตานี้นะครับแล้วทีนี้อย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยผมมาเที่ยวเนี่ยประมาณมา4ี่วันเลยนะวันแรกเนี่ยมาถึงเย็นๆอาจจะเที่ยวแค่ลิตเติ้ลเพตาเดี๋ยววันหลัง จะพาไปเที่ยวลิตเติ้ลเพตานะครับแล้วก็วันที่2ก็คือเที่ยวนครเต็มวันแบบนี้และยังมีวันที่3กับวันที่4วันที่3วันที่4เนี่ยภายในนครเพตานะครับมันจะมีเส้นทางเดินนะเส้นทางเดินจากที่ผมบอกไปเนี่ยคือเส้นหลักเส้นแรกเดินตรงดิงเข้าไปเลยเพื่อขึ้นไปสู่วานัตซ์ี y, นะครับแล้วยังมีทางเดินขึ้นอีกด้านหนึ่งไปทางตะวันออกนะครับคือมองจุดชมวิวจากบนยอดเขามอง มองมาที่เจสซอรี่มองลงมาเป็นจุดชมวิวบนที่สูงนะครับและอีกด้านหนึ่งเรียกว่าไฮเพสอยู่ทางด้านเป็นเส้นทางขึ้นเขาฝั่งด้านตะวันตกนะครับจะมีอีก2เส้นแต่และเส้นเนี่ยต้องใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆรวมแล้วก็คือต้องอยู่ในนครเพตาสามวันเลยนะครับเรียกว่าถ้ามีเวลาเพียงพอก็เป็น เ,เวลาที่น่าสนใจที่จะมาเที่ยวให้มันหมดทุกจุดทุกซอกทุกมุมของเพตาแล้วก็ในนครเพตานี้นะครับก็ยังมีสุสานอีกเยอะเลยนะครับที่เป็นพวกสุสานหลวงที่ก็เรียกว่าสุสานหลวงนะครับเป็นรอย,ยัลทูมนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการท่องเที่ยวในนครเพตานะครับก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสก็ไม่ควรพลาดที่จะไปเที่ยวชมหนึ่งใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรียกว่ามหัศจรรย์จริงแล้วก็สวยงามมากนะครับบอกสําหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวทางสายด้านนี้โดยเฉพาะช่งางภาพที่ชอบถ่ายภาพแนววิวธรรมชาติอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสลองหาเวลาไปเที่ยวนครเพตาเรียกว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับในประเทศจอร์แดนนะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลไท์ในประเทศนี้อีกหลายที่นะครับอย่างเช่นที่ทะเลทรายบดีลัม นะครับหนึ่งในเทเลสาทรยที่สวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ยังมีนครโจรลาดนะครับนครที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นนครแบบสไตล์แบบโรมันเก่าแก่เลยแล้วยังมีเมืองหลวมอัอมานอีกนะครับไอ้วันหลังเราจะมาเที่ยวสถานที่อื่นๆในประเทศจอร์แดนกันครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับหลังจากชมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b s c สไครด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปดีๆจากชนะของประสิทธิ์ฟโฟโต้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ